ช่องดีต้องพูดในสถานนะครับไม่เมื่อกี้ผมใช้แอปออนเน็ตนะครับโอเควันนี้มาทำอะไรวันนี้มาวันบล็อกเช่นเคยนะเช่นเคยซะด้วยเคยต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราเล่นแบบ Forest ไปนะครับวันนี้เราก็มาเล่นแบบอันนี้เป็นแบบเคฟนะที่แปลว่าถ้ำนั่นเองอันนี้ผัดแล้วตีเราขุดไปเรื่อยๆโอเคคอปเปอร์สโตน2อันยังดีเสียงลมเข้าขออภัยเสียงลมเข้าขออภัยนะครับเพราะว่าผมอยู่ตรงพัดลมเนาะถ้าเสียงตรงไหนไม่มีนะก็ต้องขออภัยเช่นเคยนะครับโอเคนี่ก็บังหน้าโจเอาตรงไหนดีนี่แหละไม่บังอะไรเลยปิดให้หมดแล้วกดผู้เล่นหลายคนไปเลยนี่เราจะทำอะไรวะอ๋อจำได้แล้ว ขออภัยนะครับกล่องจะเต็มจึ๊บเดี๋ยวใช้โบนมิลดีกว่าแล้วก็จะหญ้าแพร่เร็วมากโอเคเราจะใช้โบนมิลนะครับไปแปะที่ข้าวนะเพราะว่าเราจะให้ข้าวมันโตนะเพื่อที่เราจะเก็บกวาดหรือเก็บไฟอันนี้ได้เร็วขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวไม่ใช่เก็บแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวเลยนะครับเก็บเกี่ยวไปเลยนะครับโอเคก็ต้องใกล้โดนสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันไม่เข้าใช้บนมิวให้ดีนะครับเอ้ยเอาอีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะวางแผนนะว่าจะสร้างคอกสัตว์นะครับแต่ยังไม่ทำอีกโอเคเดี๋ยวเราจะทำรั้วกั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเหยียบไอ้นี่ลึกๆแล้วก็ทำรั้วแล้วก็ทำประตูรั้วด้วยประตูรั้วนะฮะประตูรั้วแล้วก็เดี๋ยวทำเอาเขาเรียกอะไรรั้วนะครับรั้วมาวางนำรั้วมาวางนะเพื่อที่เราจะเพื่อที่จะกันตกนะฮะเอาอีกแล้วโอ้ยไม่ต้องไอ้นี่ได้เหมยออมเล็ตมันดีนะครับไปเล่นกับเพื่อนแต่มันก็มีมุมแบบเด้งขึ้นมาตอนที่เราจะทำงานอะไรบางอย่างนะพบกันพอมันเกินอะถ้าเกินก็โยนทิ้งไปแบบพอเรายังไม่เอ้าโยนเพื่อ
ถามตัวเองก่อนโยนเพื่ออะไรคำขวานนึงเพื่อที่เราจะได้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะตัดไม้นะครับจะได้ไม่ต้องจะได้มันจะได้เร็วๆทั่วมาซุปแล้วก็เอาจะทำขนมปังโอ้โหหูฟังเต็มไปหมดเลยถ้าผมมีการไอตรงไหนขออภัยนะครับนอน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 ดินกลมกลืนมากเครื่องบินมาทำไมต้นนึงนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ผ่านบ้านผมพอดีนะครับเฮลิคอปเตอร์เอาหินล็อกเหรอหินนี่หินอะไรอ่ะหินอะไรไม่รู้นะครับเกือบมีเสียงรบกวนจากภายนอกขออภัยด้วยนะวัวงั้นเหรอแล้วเราจะโยนรั้วไปเพื่ออะไรวะโอ้โหคนจะคราบของไอ้นี่เยอะแล้วตรงนี้ต้องกันไว้เลยคือโอเคได้เอาของทำบันดงบันไดเพื่ออะไรกันนะข้าวขวานก่อนโอเคแป๊บนึงดิรีบอ่ะตกถึงด้านหลังหน่อยโอ้ยโอ้ยมีเหลือด้วยเดี๋ยวค่อยคาบแล้วกันเหลือรั้วสีไม่ต้องเหมือนหรอกเอ้าอ๋อสีตัวนี้รั้วคระสีนะครับโอ้รั้วไม่พออีกเราสามารถทำแคมป์ไฟได้แล้วนี่เดี๋ยวทำเลยโอเคปล่อยวัวมาได้ไปจะวัวไม่ใช่หน้าจุ่มดินนี่อะไรอ่ะหน้าจุ่มไม้เดี๋ยวค่อยทำไอ้นี่แล้วกันไอ้แคมป์ไฟอ่ะกินไปเรื่อยๆนะครับ1เมนชั่นต่อ1คลิปนะครับโอเควัวอีกแล้วมาผสมพันธุ์กันจะได้มีเนื้อวัวไว้กินสมพันธ์วัวมาแล้วมา
หนังวัวมาเก็บสวีทเบอร์รี่ก่อนเก็บดอกไม้ดอกไม้เราก็สามารถเอาไปทำความแกะได้นะครับเพราะว่าจะต้องเอาไอ้ดอกไม้อะไปทำเป็นสีก่อนแล้วเราก็ค่อยย้อมนะฮะเตะปลาหมู่เลยทำรองเท้าหนังฮะเฮ้ยเอาเดี๋ยวเอาวัวให้มันเติบโตก่อนนะโอเคโอ้ยกดพิษกดพิษเดี๋ยวเราต้องเอาหอกของไปกั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่แบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยววัวมันไปคนนะครับแล้วมันจะเสียเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำแคมป์ไฟด้วยแคมป์ไฟก็ใช่กันเลยโอ้ยหลบหนีก็เรามีถังด้วยต้องกดค้างด้วยได้น้ำวัวมาแล้วโอเคครับน้ำวัวอยากให้มีนมแพ้ในเกมไมน์คราฟต์จังลืมไปไม่ใช่ตอนมืดนี่วะเปล่าไม่ใช่หรอกดผิดเฉยอันนี้ไว้ย่างเนื้อนะครับย่างเนื้อแล้วถ้ามีคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้เตาเผาเตาเผาอะไรฟอร์แนนซ์ทำไมไม่ใช้ฟอร์แนนซ์ก็บอกก็คือไอเนี่ยมันสามารถย่างภายใน30วินะครับโอเคเลยมาเร็วกว่าม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 าหัวนี้ก็ขวางจังกินไปจะได้มีลูกเล็กเด็กแดงลูกเล็กเด็กแดงลูกเด็กเล็กแดงลูกเด็กเล็กแดงน้ำวัวนะครับกินได้นะครับเอาไว้นี่ทานโอ้ยอันนี้อะไรมันคืออะไรอ้าวตกไปเร็วนี่คืออะไรมันปะการังเหล็กทานเอ้ยแคมป์ไฟนี่ไม่ดับเลยนะครับดีมากดีมากแคมป์ไฟไม่มีวันดับน้ำคาญวัวไปถึงวัวเด็กนะครับโอเคทำโฟแนนก่อนชุบชุบเฮ้ยทำทานโอเคว้าวคีเปอร์คีเปอร์ค่าสี่ร้อยอะไรล่ะคีเปอร์อันนี้ก็ทำให้เป็นฟาร์มได้นะเวลาที่มอมไม่เป็นมิตรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถไอ้นี่ได้นะฟาร์มได้ทำคนนั้นเอานี่มาหลบไปหน่อยดิโอเคมันแคบไปไหมโอเคนะครับฟอร์แนนซ์เนี่ยเราก็สามารถใช้มือทุบได้นะครับโดยที่ของเบสล็อกเท่านั้นนะครับของเบสล็อกเท่านั้นถ้าเราทุบไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการเสียนะครับ
แต่เราจะได้ฟูลแนนซ์กลับมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นเบสล็อกเนาะถ้าเป็นจาว่าเนี่ยมันยังทำไม่ได้นี่มันจะเกะกะไหมเออฉลาดเออเผาอุ้ยสวยชอบมากเลยเอฟเฟกต์ของเขาอะกูเคยทำอยู่เดี๋ยวจะตบมือปลบมือไม่มีเบอร์รี่เลยฮะมีแต่ต้นนี้ที่มีเดียวหัวเต็มเลยอันนี้เราเป็นคนแอฟริกาในเราเป็นชนเผ่าไอ้นี่หรือป่ะเนี่ยฮะโอ้ไม่ได้ละไม้กั้นชนเผ่าบูบูอะไรนั่นแหละขึ้นต้นในบอเป็นไม้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์เรื่องชุมนุมอะไรกันเนี่ยแค่นั้นเราแย่งเนื้อแค่นั้นแย่งเนื้อได้เนี่ยไม่ถึงโอเคได้แล้วโอเคนะครับทำเฮ้ยเค้กต้องการนม3ถังข้าว3อันน้ำตาล3อันเอ้ยน้ำตาล2ไข่1คุกกี้ขนมปังโลโอ้โหโลก็ดีนะที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมเคยเล่นวันบล็อกก่อนๆแล้วคิปเปอร์ไม่อยากจะพูดเต็มไปหมดเลยคิปเปอร์เหล็กอีกแล้วทำโลกอุ้ยเหล็กอีกแล้วโอเคไปทำโลกนะเผาโลกทำไมมันไม่หิวอันนี้หมดฮาร์ดนะโอเคเราจะขุดไปเรื่อยๆครับโอ้ยถ้าจะบอกว่าผมใช้แอปอะไรในการตัดแคปคัตเนาะโอเคนะครับถ้าเมนชั่นหนึ่งเนี่ยมันนานใช่ไหมครับเราเลยต้องแบ่งเป็น EP ไปแล้วก็ EP แรกก็ Forest นะครับ EP 2ก็ถ้ำแล้วก็เดี๋ยวมันรู้นเองนะครับว่าจะได้อะไรชาวิลไม่มีกล่องเลยมีอะไรอ่ะโอ้คีเปอร์โอเคคีเปอร์ตายแล้วคีเปอร์มาบ่อยจังแป๊บนึงครับเพื่อนๆมีเสียงอะไรแล้วจะขอตัดคลิปแป๊บนึงมาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เป็นอะไรครับเมื่อกี้เขาทำไฟนะเอ้ยเขาทำไฟนะโอเคกูต่อค่ะว้าอีกแล้วโอเคเดี๋ยวลูกวัวไม่ไว้หนึ่งตัว
สับสนกับไม้มากเลยโอเคครับเราจะตัดคลิปไปตอนที่คึงหิวเนี่ยนะโอเคเราจะตัดคลิปไปตอนที่เราเจอเมนชั่นต่อไปนะครับผมว่าผมอัดไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวค่อยแบ่งฉากที่อย่างนะค่อยเก็บคัดเพราะยังไงอ่ะซะเดี๋ยวเราก็พากเสียงอยู่แล้วพากเสียงอะไรทานก็สวยดีนะฝากถาดหน่อยเนอะย่างด้วยน่าโอ้โหถาดก็ดีอุ้ยกาเวลจะลบออมเล็ตโอ้โหเยอะหนาวก็มาผิงอะไรอ่ะผิงขาวเออใช่เรามีเหล็กอยู่หนึ่งก้อนเรามีไอ้หินขาวอยู่นี่อะไรอ๋อแกเรกไม่ใช่สาหร่ายเนี่ยไม่ใช่สาหร่ายไม่ใช่สาหร่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เขาเรียกอะไรวะจำได้แล้วเขาเรียกว่าสัตว์เขาเรียกว่าปะการังเออไม่ใช่ปะการังนะเข้าใจผิดมาโดยตลอดโอเคขอพูดตรงนี้เปิดได้นะเปิดได้โอเคนี่ก็เปิดได้เหมือนกันโอ้โหต้องตัดคลิปแล้วแหละเราได้ค้นพบสิ่งที่มาก่อกวนเรานะโอเคต่อขุดต่อนะฮะทุกคนดูสิว่าผมเจออะไรอ่ะผมเจอทองนะผมเจอทองผมได้ทองมันมุกอ้ามนะครับเผาทองแล้วเผาทองให้มันได้เป็นเขาเรียกอะไรวะไอ้โกอิงก็อดนะครับอันนี้เป็นทองดิบนะครับไม่ใช่ทองหยิบนะดิบดออีบอนะครับโอเคขุดต่อโอ้ my god รู้สึกว่าเราจะได้ตกปลากันแล้วนะเราเจอแมงมุมตามมรกตนะครับตามมรกตไปขุดต่อร้อยวันพันปีไม่เคยเจอนะฮะซอมบี้ร้อยวันพันปีไม่เจอตอนนี้ไม่เจออ้าวซอมบี้ถือหินนะตอนนี้เราได้เข้าสู่อันต่อไปแล้วนะครับเรามาเข้าดาวดอเลยดีกว่านะโอเค10 9 8 7โอเคผมได้เปลี่ยนกล่องนี้เป็นกล่องแบบรวมแล้วเพราะคิดแบบนี้โอเคนะครับYes เป็นอะไรเอ่ยโอเคเป็นหิมะนะครับเป็นไบโอมหิมะนั่นเองนะครับเรามาเก็บข้าวนี่ผมก็ปลูกไว้แล้วเยอะเลยแหละขอตรงนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปทำสแลบนิดนึงนะครับสแลบโอเคพี่แกพังไปหลายรอบเลยนะโอเคตอนนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับน้องวัวที่จากไปนะครับเพราะว่านี่คือสัตว์เพียงตัวเดียวของเกาะนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมิโลแล้วเย่